สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politic World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอัปเดตสถานการณ์ในสมรภูมิบักมุดกันดีกว่านะก็ดูเหมือนว่าณช่วงนี้เองเนี่ยการต่อสู้ก็ยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดอยู่นะครับผมทางทหารยูเครนเนี่ยก็สู้ไม่ถอยเลยจริงๆทางรัสเซียเนี่ยก็บุกมาแล้วบุกมาอีกนะครับและจากรายงานล่าสุดของวันที่ 18 มีนาที่ผ่านมาก็ได้มีการบอกว่าทางยูเครนเนี่ยไม่รู้จะใช้อาวุธอะไรแล้วเลยครับเลยไปขนอาวุธของสงครามโลกครั้งที่1มาซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยเป็น100 ปีแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยแต่ปรากฏว่าผลเนี่ยดีเกินคาดนะครับใช้ได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยโดยอุปกรณ์ที่นำมาใช้เนี่ยก็มีตั้งแต่เหยื่อล่อสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมและรวมไปถึงการใช้ปืนยุคโบราณอ่ะปืนเมื่อ100 ปีก่อนยังเอามายิงกับรัสเซียได้อยู่เลยเรื่องราวมันเป็นยังไงในวันนี้แหละเรามีคลิปมาให้ทุกคนดูด้วยนะครับโดยคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยปืนอันนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นปืนในสงครามโลกครั้งที่1นะครับที่มีชื่อว่า Maxim M1910 หรือว่า Maxim M1910 แต่หากเราไปดูรูปลักษณ์ปืนอันนี้เองเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีความแตกต่างจากเวอร์ชันที่เอามาใช้ในยูเครนอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเวอร์ชันที่เอามาใช้ในยูเครนเนี่ยเขามีการ modify นะครับผมโดยเอาเกราะที่บังตรงข้างหน้าเนี่ยออกแล้วก็ติดสโคปเล็งมาแทนนอกจากนี้เนี่ยยังมีการ modify เพื่อใส่ silencer หรือว่าที่เก็บเสียงเข้าไปอีกด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเจ้า Maxim นี้เองอ่ะอาจจะไม่ได้ยิงแม่นเหมือนปืนในยุคใหม่นะครับแต่สามารถเอามาใช้ได้ดีกับกองทัพรัสเซียก็เพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยบุกมาเป็นระลอกนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยทหารวากเนอร์ก็จะส่งทหารกรูกันเข้ามาแบบรัวๆเลยทำให้การยิงเนี่ยอาจจะไม่ต้องอาศัยความแม่นมากนะครับผมแล้วก็ยิงกราดรัวๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็โดนเองนั่นแหละเพราะว่าเน้นปริมาณเนี่ยไม่ต้องเน้นแบบว่าความแม่นเท่าไหร่มันมากันทุกที่ทุกทางอ่ะมากันเยอะมากๆยิงทางไหนเดี๋ยวมันก็โดนเองนั่นแหละนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการพวกใช้เหยื่อล่ออย่างที่บอกไปเนี่ยหุ่นปลอมต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นแทคนิคที่ใช้กันในสงครามโลกครั้งที่1นะก็ถูกนำกลับมาใช้กันใหม่นะครับปรากฏว่าก็ได้ผลกันดีเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็น1ความสำเร็จของกองทัพยูเครนที่เราได้เอามารายงานให้ฟังแล้วก็มีคลิปมาให้ดูด้วยนะครับก็เนี่ยลองเห็นคลิปกันไปแล้วถูกไหมลองไปฟังเสียงกันด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยคลิปเสียงแบบเต็มๆเลยอ่ะลองไปดูการนำปืนสงครามโลกครั้งที่1กลับมาใช้อีกครั้งของกองทัพยูเครนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการ Politic World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politic World นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง Politic World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยละเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ YouTube ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย 50% นะครับผม50% นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย 50% จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX POLITIC หรือว่า AFFX Politic แล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยแต่เติม1ไปข้างหลังก็คือ AFFX แล้วก็ Politic ตามด้วย W1 นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆยังไงในวันนี้รายการ Politic World คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ